สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่3มิถุนายนนะครับเมื่อวานราคามีการปรับตัวปิดบวกขึ้นมาได้นะก็ถือว่าระยะสั้นเป็นการเคลียร์ในเรื่องของแรงขายที่เข้ามาเมื่อวานเมื่อวันซืนนะครับก็ทำให้ระยะสั้นยังดูแล้วมีโอกาสที่จะทยอยปรับตัวขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านแถว 39,000 ถึง 42,000 ได้อยู่นะครับทีนี้ขยับไปดูภาพรวมระยะสั้นนะครับที่เราดูกันไว้ว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์ที่บีบแคบลงมาเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับเมื่อวานมีการเบรกขึ้นไปนะครับแต่ว่าก่อนจบวันเนี่ยมันเริ่มมีแรงขายทยอยเข้ามานะครับบ้างเล็กน้อยนะครับรวมถึงเช้านี้ทีนี้การเบรกกรอบขึ้นมาก็ส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยมันมีโอกาสปรับทยอยปรับตัวขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านที่บริเวณ 39,000 ถึง 42,000 ได้มากขึ้นนะครับระยะสั้นก็ยังมีลักษณะของการยกโลขึ้นไปอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของแรงขายที่เข้ามาในช่วงท้ายก่อนจบวันเนี่ยก็ดูแล้วเป็นวอลลุ่มที่ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอจบวันแท่งก็ยังเป็นลักษณะของการปิดบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าวันนี้ก็มีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าวันนี้มีการปรับตัวปิดลบลงมากลับเข้าไปในกรอบก็อาจจะเป็นลักษณะของฟอลเบรกในระยะสั้นแล้วก็กลับไปสวิงในกรอบต่อนะครับถ้ามันกลับลงมาไม่ต่ำกว่า 36,600 กว่าเนี่ยนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นรีบาวด์กลับขึ้นไปในระยะสั้นนะครับก็โดยรวมการปิดบวกขึ้นมาเมื่อวานก็ถือว่าเคลียร์แรงขายที่เข้ามาเมื่อวันซืนแล้วก็ทำให้ภาพรวมยังมีโอกาสได้ลุ้นปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้มากกว่าที่จะลงไปสะสมแรงใหม่นะครับประมาณนี้แต่ถ้าวันนี้มีการทุบปิดลบอ่ะก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับโดยรวมก็ช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของการสวิงอยู่ในกรอบแคบๆนะยังมีการปรับตัวในกรอบแคบๆโดยยังไม่มีวอลลุ่มที่เข้ามาแบบว่าเป็นลักษณะของสไปค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของการค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นการปรับฐานในระยะสั้นไปก่อนนะครับส่วนภาพรวมในมุมมองอัพไซด์ในฝั่งของภาพรวมระยะยาวระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยก็ยังคงต้องรอสัญญาณไปก่อนนะผมมองว่าจะต้องมีการเบรก 42,000 ถึง 44,000 ขึ้นไปก่อนถึงจะเคลียร์ในเรื่องของโมเมนตัมในระยะกลางถึงระยะยาวนะแต่ตอนนี้ก็รอเดี๋ยวรอลุ้นไปเทสแนวต้านก่อนนะครับถ้ามันเบรกได้ก็ค่อยไปว่ากันต่อในระยะกลางถึงระยะยาวแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ก็อาจจะต้องรอลุ้นปรับฐานอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้รอดูไปก่อนว่าในวีคนี้น่าจะเป็นลักษณะของการรอลุ้นการขึ้นไปเทสแนวต้านในระยะสั้นก่อนนะครับส่วนถ้ามันมีการทุบลงมาก่อนที่จะไปเทสแนวต้านอันนั้นก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าระยะสั้นยังคงมีโมเมนตัมค้างอยู่ในฝั่งแบริชนะครับก็อาจจะต้องมีการรอลงไปสะสมแรงกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็โดยรวมนะครับสำหรับการปิดบวกเมื่อวานนี้ก็ทำให้วันนี้มีโอกาสได้ลุ้นการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Trading View นะครับหรือเพื่อนๆที่ดูกันทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคนที่ดูกันทาง Facebook ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วครับแล้วเดี๋ยววันนี้มาเจอกันในช่วงไลฟ์สดตอนกลางคืนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ It's caught in the crossfire